คเจนคือไม่ได้เอาพลังงานความร้อนไปใช้นะครับมันอยู่ที่ประมาณ 45-50% นะครับเสร็จแล้วพอคุณมาใช้กับมอเตอร์นะฮะผมกำลังพูดถึงมอเตอร์อย่างเดียวก่อนนะฮะประสิทธิภาพมันประมาณ 75% คุณก็เอาจุด5คูณเนี่ยจุด75เข้าไปก็ประมาณ 37% กว่าอันนี้ก็เกือบจะทุกสถานการณ์เฉลี่ยเครื่องยนต์ที่มันวิ่งอยู่เนี่ยนะครับถ้าเบื่อเป็นแก๊สโซลีนเนี่ยตอนนี้มันทำได้สัก30มั้งผมไม่รู้35ถึงหรือเปล่าแม็กซิมัมยังไม่ถึงนะขนาดที่เป็น direct injection แล้วคุณไปเร่งขึ้นเร่งลงเร่งขึ้นเร่งลงเนี่ยจริงๆแล้วคุณได้สักประมาณ 30% ของตรงนั้นคุณก็เอาจุด3คูณจุด3ก็เป็นจุด09เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเผื่อดูภาพรวมทั้งหมดเนี่ยระหว่างจุด09กับจุด37ก็ประเทศไทยก็จะใช้เชื้อเพลิงที่จะมาทำให้มันขับเคลื่อนได้เนี่ยน้อยลงนี่คือคูณเลขแบบง่ายๆคือทาง Toyota ก็คงมองคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าคิดว่าการใช้พลังงานไฟฟ้ายังคงเหมือนกับว่าเราอาจจะเหมือนกับพอมีปลั๊กอินปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออมันก็ค่าไฟถูกดีก็ปลั๊กใช้นะแต่ต้นทุนในการผลิตไฟบ้านเนี่ยผมเชื่อว่ายังต้องหาวิธีที่เข้ามาเสริมนะครับซึ่งไม่แน่ใจว่ามันจะไปถึงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าในทามมิ่งนึงเนี่ยคิดว่าอินฟราสตรักเจอร์คงจะแก้หลายๆเรื่องด้วยเช่นอาจจะใช้พลังงานทดแทนอื่นมาผลิตไฟฟ้านะครับเช่นพลังลมพลังแสงแดดอะไรอย่างเงี้ยนะครับตะกี้นี่เวลามันน้อยจริงในตารางที่ผมทำเนี่ยผมทำนะครับว่าถ้าขายไฟฟ้ามัน3.50 4 บาทจริงๆแล้วเนี่ยออกมาคอนเวิร์ตเป็นไงคิดไว้ให้ดูเหมือนกันแต่ตะกี้ไม่ได้มีเวลาอธิบายงั้นผมเสริมนิดนึงพอดีโฆษณาต่อเลยพอดีเดี๋ยวเข้าใจว่าครั้งหน้าเราจะมีเรื่องสมาร์ทกริดใช่ไหมจริงๆก็เกี่ยวกล้องกับตรงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่าในส่วนหนึ่งถ้าเกิดพูดถึงรถไฟฟ้าโดยเทคโนโลยีแล้วเนี่ยคือเรากลับบ้านเราชาร์จแบตตอนกลางคืนใช่ไหมฮะแล้วก็รู้ว่าตอนกลางคืนเนี่ยการใช้ไฟน้อยเพราะฉะนั้นก็ส่วนหนึ่งก็คือช่วยทั้งกระเป๋าเราแล้วก็ช่วยทั้งภาพรวมของกริดในประเทศด้วยซึ่งสมาร์ทกริดเนี่ยก็คือเป็นเทคโนโลยีทางด้านอินฟราสตรักเจอร์ที่ทางจุฬาเนี่ยก็มีอาจารย์ที่หลายๆท่านที่เข้าไปทำตรงนั้นนะครับแต่ในอีกมุมนึงก็คืออินฟราสตรักเจอร์มันทำงานร่วมกับรถไฟฟ้านี่เรียกว่าเป็น device ก็แล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดฝั่ง device เราทำแล้วก็มีการใช้งานมากขึ้นแน่นอนว่า smart grid เขาก็จะขับเคลื่อนแล้วก็2 อย่างร่วมกันเนี่ยก็คงจะทำให้ภาพรวมเนี่ยดีขึ้นไปได้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการผลิตไฟฟ้านะผมเข้าใจว่าเราก็ตอบค่อนข้างได้กว้างขวางแล้วก็ไม่ทราบว่าลองรบกวนทางตัวท่านทิ้งท้ายอะไรไว้นิดนึงแล้วเดี๋ยวรบกวนทางก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณนะครับที่ให้โอกาสทาง Toyota มาจอยการบรรยายในวันนี้นะครับ อยากจะเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังมีตลาดไฮบริดหรือว่าตลาดรถไฟฟ้าผมว่ายังเป็นเรื่องใหม่นะครับในประเทศไทยแต่จริงๆแล้วในตลาดโลกเนี่ยมันไม่ได้ใหม่แล้วนะครับมัน10 กว่าปีแต่ว่าก็ยังมีความยากหรือว่าความที่เราจะต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับก็คือว่าการให้ความรู้กับผู้บริโภคนะครับแล้วก็การให้การศึกษากับผู้บริโภคในแง่ของข้อมูลที่อาจจะมีความเข้าใจผิดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อย่างรถไฮบริดเนี่ยก็จะเจอคำถามยอดฮิตนะครับว่าแบตเตอรี่จะทนไหมนะครับแล้วก็ความคุ้มค่าอยู่ที่ไหนการบำรุงรักษาจะยากไหมอะไรเงี้ยนะครับอยากเรียนให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการผลิตรถยนต์เพื่อมาจำหน่ายนะครับก่อนที่จะผลิตเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยคงเขาได้ทำการศึกษาแล้วนะครับเรื่องของนอกจากเทคโนโลยีจะดีขึ้นด้วยนะครับแต่ว่าค่าใช้จ่ายค่าความเป็นโอเนอร์ชิพของลูกค้าเนี่ยก็ต้องปรับปรุงไปด้วยนะครับความเชื่อมั่นที่จะมาขายในเมืองไทยได้เนี่ยก็มีการศึกษามาอย่างดีแล้วว่าอินฟราสตรักเจอร์ความสามารถในการดูแลการซัพพอร์ตในเรื่องต่างๆของเทคโนโลยีในประเทศไทยเนี่ยก็พร้อมแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากทางรถไฮบริดให้ทุกท่านลองพิจารณานะครับแม้กระทั่งในแง่ของนักวิจัยนะครับก็น่าจะเอา
อย่างที่ผมได้เรียนเมื่อกี้นี้นะครับจริงๆมันมีช่องว่างในการศึกษาและวิจัยอยู่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง Toyota เองก็ยินดีนะครับที่จะให้ข้อมูลสนับสนุนในการทำกิจกรรมเหล่านี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณในวันนี้นะครับที่ให้โอกาสเรามาสื่อสารให้กับทางถือว่าเป็นกลุ่มหัวกะทิในการให้ความสนใจตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับผมขอสั้นๆนิดเดียวคือจริงวิศวะพูดไม่ค่อยเก่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราภูมิใจก็คือเราใช้ภูมิปัญญาของคนไทยความรู้ที่ผมได้จากสถานศึกษาแห่งนี้นะเนี่ยท่านคณบดีก็มานั่งอยู่ด้วยก็เราก็พี่กันน้องกันคนไทยก็ทำออกมาได้เดี๋ยวเชิญท่านไปลองขับได้เลยใครอยากจะขับรถบัสก็ได้นะครับมีอยู่5คันเนี่ยใครอยากจะลองขับผมมีเด็กผมดูแลอยู่แล้วก็ท่านก็จะพอรู้สึกว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้อ่อนด้อยกว่าชาวต่างชาติอยากจะพูดว่าอย่างนั้นแล้วสิ่งที่จะขอร้องก็คือว่าถ้าท่านรู้สึกว่าคนไทยเรามันทำได้แล้วเนี่ยช่วยกันสนับสนุนหน่อยอย่าดูถูกคนไทยด้วยกันเองอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมเรียนว่าผมค่อนข้างเสียใจในหลายๆครั้งที่มันรู้สึกว่าเอ้ยคนไทยมันทำไม่ได้จะสู้เขาได้เหรอนะครับก็อันนี้เนี่ยภูมิปัญญาไทยแท้ๆ local productionความดีทั้งหลายก็มาจากสถาบันแห่งนี้ที่สร้างผมขึ้นมานี่แหละก็50ปี40ปีแล้วนะครับก็จริงๆวันนี้สิ่งที่อาจารย์บุญสมทำเนี่ยก็ขอบคุณเป็นอย่างที่พวกเราขอบคุณนะครับว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่รับใช้สังคมไทยก็ทำยังไงถึงจะให้พวกท่านเนี่ยมาช่วยให้คนไทยได้รับใช้สังคมไทยด้วยภูมิปัญญาของเราอันนี้คือสิ่งที่ผมอยากเห็นผมเกษียณแล้วทำไปก็ไม่รวยขึ้นหรอกนะแต่อยากจะทำยังไงให้คนไทยเนี่ยได้รับการยอมรับว่าเรามีความสามารถอันนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญที่อยากจะพูดในเวทีแบบนี้ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านนะคะแล้วก็เดี๋ยวลำดับถัดไปนะคะเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณจากโครงการเปิดโลกรันเกียร์คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดิฉันจะขอเรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.บุญสมเลิศธิรันวงศ์ท่านคณบดีนะคะขึ้นมอบของที่ระลึกให้กับวิทยากรทุกท่านท่านแรกขอเรียนเชิญอาจารย์ดร.นักศิษย์รุ่งวงศ์ค่ะรับของที่ระลึกค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะขอกราบเรียนเชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อังคีศรีภคากรค่ะลำดับถัดไปขอกราบเรียนเชิญคุณสุรศักดิ์สุทองวันค่ะค่ะแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญคุณเขมมัทสุคนทสิงห์ค่ะค่ะแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญท่านคณบดีกล่าวปิดพิธีการอบรมในวันนี้ค่ะอยากจะเรียนนิดนึงจริงแล้วพี่เขมทัศน์นี่ท่านเป็นนิสิตจุฬาปี4ตอนนั้นผมเป็นน้องใหม่ปี1ท่านเข้ามาจุฬาปี10ผมเข้า13ท่าน10จากที่ท่านเข้ามาศึกษาณแห่งนี้นี่ถึงวันนี้นี่43ปีนะครับมันท่านได้ทำหลายอย่างให้กับตอนเรียนอยู่จำได้ผมต้องอยู่ดึกท่านจับซ้อมพาเลตซ้อมทุกอย่างเขียนขบวนเป็นแอคทิวิสต์คนหนึ่งของจุฬากรของอะไรกันนะครับแล้ววันนี้ท่านเองได้กลับมาช่วยเริ่มต้นจากจุฬาซึ่งอาจจะทดลองงานต่างๆแต่ว่าผมยังมั่นใจว่าสังคมไทยต่อไปข้างหน้าคงได้เยอะในปีนี้เราเปิดโครงการผลผลิตศิษย์เก่านี่พยายามที่จะเอาหลายๆอย่างเข้ามาเพื่อจะดันคณะวิศวกรรมศาสตร์นั้นให้สามารถเอาองค์ความรู้กลับไปรับใช้หรือให้เป็นส่วนของสังคมให้ได้นะครับนั้นท่านเป็นจุดหนึ่งของความภูมิใจของสถาบันแห่งนี้นะครับผมเองให้ขอบคุณทุกท่านนะครับวันเสาร์นั้นเป็นวันที่พวกท่านควรจะได้พักผ่อนกับครอบครัวนะครับมีครั้งหนึ่งผมเรียนให้ทราบว่าเราจัดเกี่ยวกับเรื่องไอ้ความรู้ทั่วไปนั้นมีนักเรียนมาเยอะแยะนะฮะนักเรียนนั้นเองเราไปสอบถามเขาเองไม่ยอมไปสยามสแควร์เข้ามาที่นี่ดีกว่า
ราะที่นั่นเองเนี่ยเขาได้ความรู้แค่ช่วงสั้นๆแต่ที่นี่นั้นเขาได้ความรู้นั้นก็ตอบผมว่าพวกผมได้ใช้ต่อชีวิตนั่นคือสิ่งที่ผมถือว่าคุ้มมากทีเดียวนะครับจากการที่ว่า3ชั่วโมงที่นี่นั้นเขาได้ใช้ไปต่อชีวิตเขานะครับกับ3ชั่วโมงที่สยามสแควร์นั้นเขาใช้เพื่อสอบ entrance หรือสอบ admission อย่างเดียวนั่นคือความแตกต่างนะครับเราคิดว่า3ชั่วโมงในช่วงเวลานี้นั้นเนี่ยที่ท่านใช้กับคณิตกรรมศาสตร์นั้นเนี่ยสิ่งใดที่ขาดตกบกพร่องนั้นเนี่ยผมขออภัยด้วยสิ่งใดข้อแนะนำต่างๆนั้นท่านชี้นำเข้ามานะครับท่านสังเกตได้ว่าห้องน้ำข้างๆที่ท่านเข้าไปใช้บริการทุกอย่างนั้นคือผลผลิตสิทธิ์เก่าหมดสิทธิ์เก่าแต่รุ่นนั้นเข้ามาช่วยปรับปรุงทุกอย่างหมดวันนี้เรามีห้องน้ำไม่ต่างกับโรงแรมระดับ3ดาวนะครับก่อนหน้านั้นนี่ด้วยงบประมาณแผ่นดินทำไม่ได้แต่ด้วยงบจากสิทธิ์เก่าที่เข้ามาช่วยดูแลคณะนั้นท่านเห็นว่าวิศจุฬานั้นวันนี้นั้นเราอยู่ในจุดที่ว่าหน้าที่จะภาคภูมิใจนะครับต้อนรับแขกต่างชาติได้ปีนึงไม่ต่ำกว่า100กลุ่ม100คณะนะครับที่ผ่านมาในปีที่ผ่านมาก็ขอขอบคุณทุกท่านเดี๋ยวจากนี้ไปมีแต่ท่านจะสามารถไปดูได้ใช่มั้ยครับมีรถจอดที่ไหนครับท่านลงกระไดไปนะครับแล้วก็เลี้ยวออกไปทางด้านจะมีหน้าตึก2คือตึกคล้ายๆหินปราสาทแดงนะครับบริเวณนั้นจะเป็นที่วางโชว์ทั้งรถที่เป็นเครื่องยนต์ไฮบริดของ Toyota แล้วก็รถที่เป็นไฟฟ้าของทางบริษัทสิขอนนะครับนะขอขอบคุณนะครับทุกท่านครับสวัสดีครับขอบพระคุณค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะก่อนจากกันไปนะคะขอประชาสัมพันธ์นิดนึงสำหรับการอบรมครั้งหน้าของเราวันที่19กุมภาพันธ์นะคะก็ที่ห้องนี้เวลาเดิมนะคะสมาร์ทกริดโครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะกับการแก้ปัญหาด้านความมั่นคงของพลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยนะคะก็ติดตามความคืบหน้าได้ทางเว็บไซต์แล้วก็ลงทะเบียนสำรองที่นั่งกันมาได้นะคะแล้วก็รบกวนส่งแบบสอบถามคืนที่หน้าโต๊ะลงทะเบียนด้านหน้านะคะขอขอบพระคุณค่ะเราสตาร์ทระบบขึ้นมาเนี่ยคอมพิวเตอร์มันจะคอยมอนิเตอร์ตลอดเวลาว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันมีประจุไฟฟ้าเท่าไหร่นะซึ่งมันจะคิดค่าเปอร์เซ็นต์ออกมาใช่ไหมฮะแล้วมันก็จะเป็นคอนโทรลการชาร์จไฟแล้วก็คอนโทรลการจ่ายไฟออกตัวแบตเตอรี่ให้เหมาะสมขึ้นเรื่อยๆตัวรุ่นใหม่ยุ่งๆนะไม่มีครับแล้วไฟฟ้าบัตรนี้แบบไหนมีพิเศษมีห้อไหนประกอบไปที่ดีจ้ะประกอบไปที่ว่าแบตมีกำลังเยอะที่สุดชาร์จทีเดียวอยู่ในนั้นแล้วก็บอกว่าดีที่สุดวันนี้มันมีทำมาหลายบริษัทนะครับบริษัทที่โซนมันต้องลองขับดูลองขับดูแล้วก็ลองดูงานดูอะไรต่างๆวันนี้เราจะซื้อรถเราต้องไปลองขับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องซื้อแต่โตโยต้าไม่ได้นำเข้าใช่ไหมโตโยต้าเราไม่ได้เน้นรถไฟฟ้าในเรื่องไฮบริดแล้วก็จะมีไฮบริดปลั๊กอินเพราะว่าในประเทศไทยนี้ไม่มีบริษัทที่จะจัดทำลายได้นะครับเราต้องส่งไปที่คนนอกคือเราต้องรับภาระอยู่แล้วเพราะว่าจะมีการพูดคุยกับพวกนโยบายมีครับมีมาตรการในกฎหมายนะมันเป็นกฎหมายที่เคยบอกอยู่แล้วว่าสิ่งที่เราเอามานี่ต้องไปที่ไหนทีนี้เกมมาเก็ตเนี่ยกฎหมายเข้าไปถึงแล้วมันทำลายคงไม่ครับทีนี้ภาระตกแล้วล่ะตกมาอยู่อะไรครับพวกเราที่อยู่บนโลกใบนี้ว่ามันก็หนีไม่พ้นอีกตอนนี้ที่เราทดสอบวิ่งในจุฬาเนี่ยมันก็วิ่งวันละประมาณ100กิโลทุกวันวันละ100กิโลก็คือคนนั่งเต็มชาร์จ2เมตรใช่ก็คือชาร์จข้ามคืนแล้วก็มาชาร์จกลางวันอีกทีกลางวันชาร์จ2ชั่วโมงแล้วก็วิ่งต่อเลยโอ้มันก็ส่งข้าวโดนก็มันถ้าคันนี้วิ่งได้ครับแล้วแต่น้ำหนักมันไม่รู้แบตเตอรี่มัน24ลูกโอ้ย24ลูกวัดดวงแล้วอีกฝั่งนึงถ้าเดี๋ยวมันหายจัง
ถ้าใช้แอร์มันจะเปลืองกว่าครับถ้าเป็นแอร์คอนดิชันเนี่ยมันจะแพงอันนี้ไม่มีแอร์อันนี้มันจะวิ่งวันละประมาณ100โลมีเด็กนั่งเต็มอะไรเงี้ยวิ่งหยุดอะไรเงี้ยความเร็วบางทีมันก็อันนี้ความเร็วสูงสุดมันอยู่ที่70แล้วส่งออกให้คุณนั้นได้เป็นส่วน